าต้องเลิกครับการได้ไหนนะเนี่ยแฟนรูเนี่ยเห็นรูชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเจอที่ไหนนะต้นไหนมาแต่ว่าเมื่อวานที่มาดูไปรอบนึงเราพูดถึงว่าจาก10ต้นที่เราพบมาตอนนี้นะครับตอนนี้ประมาณเฉลี่ยแล้วเนี่ยใน1ไร่เนี่ยจะพบสักอย่างนี้อาการนี้สักเยอะไหมไม่ถึง 2% นะครับครับมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับเป็นธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่ตายยกแปลงไม่ใช่ยืนต้นตายเป็นกลุ่มเป็นอะไรนะครับไม่ใช่แต่มันจะกระจายครับกระจายห่างๆธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่ก็มันก็หน้าเดี๋ยวแต่ดูแล้วมันใหม่ยอดต้นนี้ตายแล้วครับต้นนี้ตายใช่ไหมต้นนี้ตายต้นนี้ยังไม่ตายดูจากเปลือกนะครับแล้วก็ความมันจะหักไม่ลงอันนี้ยังไม่ตายยังไม่ตายคือทิ้งใบเดี๋ยวก็จะปงจะผีใบก็ออกดอกนะครับแต่ว่าถ้าต้นนี้ตายจะสังเกตได้จะเป็นรูของมีการเจาะของร่วงอยู่ครับแล้วก็พื้นนี่ก็จะเป็นปวกนะครับปวกแล้วแทะละแล้วกิ่งนี้มันจะแห้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมจะค่อยๆเริ่มแห้งไปจากปลายลงมาถึงโคนต้นจะเริ่มแห้งจะแห้งลงมาเรื่อยๆมาถึงโคนต้นนะครับแต่ว่าต้นนี้คือตายสนิทแล้วเพราะว่าต้นนี้จะลอกแล้วปลวกเข้าแล้วปลวกเริ่มเข้าอย่างนี้แล้วครับนี่คือที่นี่หมายถึงได้ต้นไม้มันออกดอกแล้วก็ออกใบเราจะมาร่วมกันสำรวจอีกรอบนึงแต่ตอนนี้เก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่ามันเป็นอะไรนะซึ่งอย่างที่ให้ข้อมูลไปแล้วว่ามันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เป็นลักษณะปกตินะครับไม่ได้มีการตายยกแปลงหรือตายเป็นผืนเป็นแปลงใหญ่ติดต่อกันแต่อย่างใดก็ในส่วนของผลการตรวจสอบเบื้องต้นในวันนี้นะครับก็พบว่ามันยังเป็นปกติอยู่นะครับจากเมื่อปีที่แล้วที่มันไม่ออกดอกอย่างที่ผู้ใหญ่ท่านเป็นห่วงนะครับปีนี้ก็จะรอดูอีกทีนึงนะครับว่ามันจะออกดอกหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่ออกดอกเป็นปีที่2นะครับถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะมาวิเคราะห์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าผลมันออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับวันนี้2ไร่ที่ปลูกทดลองใช่มั้ยครับอันนี้ไม่พูดถึงเราพูดถึงเฉพาะแปลงเนี้ย30เท่าไหร่39ต้น39ต้นใช้มันเลยนะต้นไม้อ่อนแอหรือติดโรคร้ายรถออกก็มีสบายใจ